ของคดีเกาะเต่านะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสนใจรวมถึงที่สื่อมวลชนไทยด้วยนะคะแน่นอนประเด็นหนึ่งในเรื่องของคดีก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการนะคะว่าตกลงผู้ต้องหา2คนที่ถูกจับกุมนั้นเป็นผู้ต้องหาจริงหรือไม่แต่ว่าอันหนึ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตกันแล้วก็สามารถที่จะทำให้กระจ่างได้ในขณะนี้เลยก็คือการปฏิบัติตัวต่อผู้ต้องขังหรือว่าผู้ต้องหานะคะวันนี้อยู่ในรายการกับดิฉันนะคะจะพูดคุยเรื่องนี้กันนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วชระกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นประธานอนุกรรมการสิทธิพลเมืองแล้วก็สิทธิทางการเมืองด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอคะทราบว่าวันนี้คุณหมอไปพบกับพ่อแม่ของผู้ต้องหาทั้งสองคนมาด้วยพบกับพ่อแม่พบกับท่านทูตพม่าแล้วก็ได้พบกับผู้ที่ถูกควบคุมตัวและกันไว้เป็นพยานที่ชื่อว่าเมาในเมานะคะสถานทูตพม่าค่ะเดี๋ยวเอาก่อนเรื่องของกรรมการสิทธิ์เนี่ยทราบว่าตอนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ตอนที่มีคนร้องเรียนมาถึงเรื่องของการที่มีการปฏิบัติที่อาจจะไม่ถูกต้องกับผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือผู้เป็นจำเลยใช่ไหมคะอยากให้คุณหมอกลับไปตรงนั้นนิดหนึ่งว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงคะคือที่ไปที่มาเกิดจากการที่กรรมการสิทธิ์จะเข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็เกิดจากการที่มีการร้องเรียนเข้ามาการร้องเรียนก็มี2คำร้องคำร้องแรกก็เป็นการตรวจสอบในเรื่องของการที่มีการซ้อมทรมานแรงงานข้ามชาติที่ไม่ใช่2ผู้ต้องหานี่นะฮะคือเป็นคนที่ถูกเรียกมาเพื่อที่จะตรวจ DNA นะคะและถูกมีการขู่บังคับหรือการซ้อมทรมานเพื่อให้มาตรวจนะฮะอันนั้นก็เป็นคำร้องแรกประมาณต้นเดือนตุลาคมวันที่3คำร้องที่2ก็ถัดมาว่า2ผู้ต้องหานี่ก็ถูกซ้อมด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เรียกร้องให้ทางกรรมการสิทธิ์เนี่ยเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าประเด็นนี้เกี่ยวข้องเรื่องสิทธิ์คือเป็นสิทธิของผู้ต้องหาว่าผู้ต้องหาเนี่ยไม่ควรได้รับการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธินะฮะในเรื่องของชีวิตและความปลอดภัยเพราะอย่าลืมว่าคำว่าผู้ต้องหาไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิดจะผิดก็ต่อเมื่อศาลวินิจฉัยเป็นที่สุดด้วยนะครับดังนั้นเองเนี่ยต้องถือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ดังการกระทำใดๆของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการที่จะนำไปสู่เรื่องของคดีว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดนั้นต้องใช้กระบวนการที่ไม่ละเมิดต่อกฎหมายคือไม่ไปทำร้ายร่างกายเขาเพื่อให้เขารับสารภาพตรงนี้มันก็เลยเป็นเรื่องของเกี่ยวกับข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและเป็นเรื่องของสิทธิทางพลเมืองนะฮะประการต่อไปคือว่าสังคมไทยหรือรัฐบาลไทยเนี่ยได้เซ็นสัญญาเขาเรียกว่าอนุสัญญาป้องกันการซ้อมทรมานซึ่งเป็นอนุสัญญาที่เราได้นานาชาตินะคะนานาชาติเป็นเรียกว่าเป็นพันธกรณีระหว่างประเทศซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมาได้ให้สัตยาบันคำว่าให้สัตยาบันหมายความว่าเราจะปฏิบัติตามพันธกรณีคือทำตามหลักสากลถูกต้องประโยคนี้อยู่ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวด้วยนะครับว่ารัฐบาลใหม่ที่เกิดขึ้นคสช.เองเนี่ยยอมรับในพันธกรณีระหว่างประเทศด้วยคุ้มครองในเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนและรัฐตามคุ้มครองมือว่าขณะนี้เนี่ยจะประกาศกฎอัยการศึกก็ตามตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ในฐานะกรรมการสิทธิ์ซึ่งเรามีกฎหมายกรรมการสิทธิ์เนี่ยก็ต้องปฏิบัติในเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบว่ามีการละเมิดนะโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไปซ้อมทรมานทำให้เขาต้องรับสารภาพหรือไม่จนถึงขณะนี้ข้อมูลที่ทางคุณหมอได้แล้วก็จากการพูดคุยมีอะไรที่สามารถบอกได้ไหมคะว่ามันมีหลักฐานที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปแบบนั้นก็คือการที่มีการซ้อมแล้วก็ทรมานของเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องหาครับสิ่งที่เราดำเนินการเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการการตรวจสอบกระบวนการการตรวจสอบของอนุกรรมการพลเมืองที่ทำมาตั้งแต่ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนก็ทำอยู่2ทางแรกคือเราก็ประสานงานกับทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็ส่งทีมเจ้าหน้าที่กรรมการสิทธิอนุกรรมการเนี่ยลงพื้นที่เพื่อไปพูดคุยกับ2ผู้ต้องหานะครับและขณะเดียวกันก็มีการตรวจร่างกายในการที่จะเก็บว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาประกอบไหมส่วนที่2ก็คือหน้าที่เราเนี่ยเราจะสรุปเอาจากคำร้องไม่ได้เราต้องเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในที่นี้เราก็ต้องเชิญตำรวจเชิญอัยการเชิญพิสูจน์หลักฐานซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องแต่ว่ากลับไปถามคุณหมอนิดนึงว่าทำไมต้องให้นิติวิทยาศาสตร์ เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าในช่วงของการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็มีในส่วนของการชันสูตรแล้วก็นิติเข้าไปอยู่แล้วครับคือนิติของนิติเวชหรือพิสูจน์หลักฐานที่พื้นที่ภาคเนี่ยจึงอยู่เป็นผู้ที่เข้าไปตรวจสอบ แต่เวลาที่เรากระบวนการในการตรวจสอบเพื่อทำให้เห็นการทำงานที่เปิดเผยโปร่งใสโดยระบบนะฮะโดยปกติเราต้องเชิญหน่วยงานที่เขาเป็นผู้ปฏิบัติมาชี้แจงอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนทั่วไปเมื่อรับข้อมูลจากกรรมการสิทธิ์และมีความเชื่อมั่นเราก็ต้องเอาองค์กรที่3ใช่ไหมครับองค์กรที่3ในทางที่จะเข้าไปพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพราะเรื่องนี้จะพิสูจน์ได้เนี่ยว่ามีการซ้อมทรมานได้เนี่ยต้องเกิดจาก2 อย่างแปลว่าคือต้องมีคนกลางเข้าไปละเพราะว่าถือว่าคนที่ทำงานอยู่เนี่ยจะกลายเป็นคู่กรณีใช่ไหมคะก็คือต้องมีคนกลางเข้าไปเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเรื่องที่ร้องเรียนมาเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าก็เลยเป็นเหตุผลที่ต้องเอานิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมเข้าไปด้วยหรือไม่งั้นนิติวิทยาศาสตร์อีกอันก็อยู่ที่โรงเรียนแพทย์แต่โรงเรียนแพทย์เนี่ยเขาไม่ได้ให้บริการเขามีไว้สำหรับเรื่องของการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องประสานงานกับโดยระบบเพราะอย่าลืมว่าสถาบันนิติศาสตร์ที่คุณหมอพรทิพย์เป็นผู้อำนวยการสังกัดกระทรวงยุติธรรมชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นกระทรวงที่ต้องการที่จะสร้างความเป็นธรรมและเวลา DSI เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องการสืบสวนก็ประสานกับสถาบันนิติศาสตร์อีกประการหนึ่งคือกรรมการสิทธิ์อนุผมเนี่ยได้มี MOU กับสถาบันนิติศาสตร์มาหลายปีแล้วครับตั้งแต่ 4-5 ปีเพราะเรามีเรื่องกรณีอยู่เนืองๆว่าถ้ามีปัญหาเรื่องนี้เราก็ต้องประสานความร่วมมือที่กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะแต่ว่าตอนลงไปก็ได้รับความร่วมมือกับทางตำรวจกับทางเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมคะอันนี้ไม่มีปัญหาต้องมีความชัดเจนอย่างหนึ่งที่เราคุยกันนี่ก็คือการดูพิสูจน์ในเรื่องประเด็นแรกก็คือการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาใช่ไหมคะคุณหมอคะเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของตัวคดีนะคะอันนี้พูดเฉพาะตรงนี้ก่อนนะคะไม่ได้เข้าไปแทรกแซงตรงนั้นค่ะคือเราก็ได้รับความร่วมมือจากตำรวจเพียงแต่ว่าในวันที่ 13 ที่เราเชิญมานะครับท่านติดวันตำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแทนที่ส่งมาก็ข้อมูลไม่ครบปนในทางรูปธรรมคือท่านก็ได้แต่ผู้กำกับที่อยู่ที่สอบสวนบนฝั่งคือเมืองสุราษฎร์แต่ว่าคนที่เข้าไปสอบสวนในวันแรกต้องเป็นผู้กำกับอยู่ที่เกาะพะงันนะครับในวันที่20คือวันจันทร์ที่ผ่านมาท่านก็ได้ผู้กำกับที่เกาะพะงันเนี่ยมาให้ข้อเท็จจริงแต่ปรากฏว่าพอสอบถามแล้วรายละเอียดเนี่ยเราปรากฏว่ามีทีมตำรวจนะหลายทีมที่ลงพื้นที่ในการสืบสวนก่อนที่จะส่งตัวมาที่สพอพะงันนั่นหมายความว่ามีทีมระดับภาคทีมระดับส่วนกลางทีมกองปราบทีมนครบาลท่องเที่ยวตำรวจน้ำเยอะมากเลยที่เข้าไปช่วยท่านท่านก็รับรองเฉพาะสพอพะงันนะครับว่าไม่มีแน่นอนเราก็ต้องเชื่อท่านแต่ทีมอื่นล่ะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่างั้นต้องเชิญใหม่ในวันจันทร์หน้าที่27เชิญนี่คือหมายถึงว่าเชิญตำรวจทุกหน่วยที่ลงไปช่วยกันทำงานครับหรือว่าทีมที่เราคิดว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องมากที่สุดที่ลงไปทำงานตรงนี้เพราะเราก็ต้องมาให้ข้อเท็จจริงกับเราไม่ฟังความข้างเดียวเราก็ต้องเปิดโอกาสให้ท่านมาชี้แจงตรงนี้คือเป็นกระบวนการในการตรวจสอบที่เราต้องรับฟังข้อเท็จจริงอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามีตำรวจระดับกลางระดับส่วนกลางนะก็คือท่านรองผู้บัญชาการภาคท่านพลวตีประวินแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่สำนักงานตำรวจส่งไปก็คือเป็นผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาลท่านพลตำรวจตรีสุวัฒน์แจ้งยอดสุขเราก็ต้องเชิญท่านมาเพราะท่านเป็นคนควบคุมกระบวนการทั้งหมดตรงนี้เราก็ต้องเชิญมาให้ข้อเท็จจริงให้ครบในวันจันทร์ที่27ตรงนี้ถึงจะสิ้นกระแสในเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วเราก็มาบวกกับรายงานการลงพื้นที่ผลทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งทำไปเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วครับตรงนั้นเปิดเผยได้ไหมคะก็คือว่าเราได้ปากคำจากหมอที่ไปตรวจนะฮะว่าตรวจร่างกายไม่พบบาดแผลแต่ปากคำเนี่ยยืนยันว่า2คนนะฮะผู้ต้องหา2คนเนี่ยยืนยันว่าได้ถูกการกระทำที่รุนแรงแต่ว่าตอนที่ลงไปตรวจไม่พบบาดแผลแล้วไม่มีบาดแผลเพราะว่ามันเลยมา 2-3 อาทิตย์แล้วครับแต่ว่ามีจุดที่กดเจ็บที่บริเวณทรวงอกเราก็บอกว่าเพื่อให้หายข้อสงสัยในเรื่องของผลทางวิทยาศาสตร์เราก็ทำหนังสือถึงผู้บัญชาการเรือนจำว่าให้เอ็กซเรย์ทรวงอกธรรมดาซึ่งผลเอ็กซเรย์อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ในแง่ของรอยโรคที่กระดูกแต่ว่าตรงนั้นเราก็ต้องเอาประเด็นเรื่องจากการข้อมูลที่ซักถามจากผู้ต้องหาเนี่ยมา ประกอบเป็นสำคัญค่ะแสดงว่าจะมี2 ส่วนสำคัญอันแรกก็คือการลงพื้นที่ของทีมที่ลงไปตรวจสอบรวมถึงการตรวจร่างกายของผู้ต้องหาด้วยนะคะอีกอันนึงก็คือการสอบถามข้อเท็จจริงจากทางเจ้าหน้าที่ที่ลงไปทำงานใช่ครับ2 ส่วนประกอบกันใช่ครับจะมี3มี4มั้ยคะถ้าเกิดอันที่1อันที่2ไม่เพียงพอแล้วก็ถามนิดนึงว่าตอนนี้เพียงพอหรือเปล่าสำหรับที่จะนำไปสู่ข้อสรุปทีมก็รวมวันที่27ทีมรัฐก็คงไม่ใช่ตำรวจอย่างเดียวยังมีอัยการอีกซึ่งขณะนี้อัยการที่เราเชิญมาเนี่ยช่วงนั้นท่านอัยการจังหวัดไม่ว่างก็ได้แต่อัยการส่วนกลางอัยการส่วนกลางท่านก็ได้ข้อมูลว่าขณะนี้เนี่ยอัยการภาคได้ตั้งคณะทำงานซึ่งรายละเอียดท่านก็ไม่ทราบเพราะท่านอยู่ที่ส่วนกลางท่านมาในฐานะโฆษกอัยการอีกทีมนึงคือทีมของพิสูจน์หลักฐานอันนี้ยิ่งสำคัญใหญ่เพราะว่าข้อมูลจากผู้กำกับที่พังงานเนี่ยบอกว่าทีมแรกที่ไปคือนักวิทยาศาสตร์และหมอที่ไปตรวจเนี่ยเป็นหมอของเอกชนตรงนี้จะมีความสำคัญเพราะว่าการตรวจทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ดังนั้นเองเนี่ยเราก็ต้องเชิญหมอพิสูจน์หลักฐานมาให้ข้อเท็จจริงเหมือนกันเพื่อดูว่ามีข้อมูลอย่างอื่นประกอบไหมอันนี้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรก็เพราะฉะนั้นจึงเป็นกระบวนการที่เราเองเนี่ยจะต้องรับฟังเราจะอยู่ดีทึกทักและข้อสรุปได้เพียงแต่ว่าที่เราได้นำเสนอไปเนี่ยก็เนื่องจากข้อมูลในขณะนี้เนี่ยพอจะได้ข้อสรุปเบื้องต้นนะครับว่าน่าจะมีในเรื่องของการซ้อมทรมานเพื่อนำไปสู่ในเรื่องการรับสารภาพซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันเมื่อสักครู่ทางนายแพทย์นิรันดร์ได้บอกกับเรานะคะว่าเรื่องนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวของเราเนี่ยก็มีการรับรองสิทธิพลเมืองแล้วก็สิทธิของผู้ต้องหาตรงนี้ไว้นะคะซึ่งเราก็ไปทำสัญญาในแง่ของเวทีนานาชาติด้วยนะคะถ้าเกิดผลออกมาแล้วเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะออกมาในทางที่อาจจะเป็นไปได้ว่ามีการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาอย่างไม่ถูกต้องผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะคะในมุมมองของกรรมการสิทธิพักสักครู่ช่วงหน้าคุยกันค่ะ